หลายคนจะบอกว่าเวลาซื้อแตงกวาเนี่ยไม่รู้ว่าซื้อยังไงถึงจะสดแล้วก็เม็ดไม่ได้ใหญ่มากที่สำคัญไม่อยากได้แตงกวาขมๆวันนี้เรามีเคล็ดลับค่ะเวลาคุณผู้ชมซื้อแตงกวาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะที่ตลาดหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก่อนนำแตงกวามารับประทานแนะนำให้คุณผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะก่อนนำมาปรุงอาหารวันนี้นานาจะเอาเจ้าแตงกวาเนี่ยค่ะมาทำเป็นแกงจืดแตงกวายัดไส้กันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแตงกวาคุณผู้ชมจะปอกแบบปอกเข้าตัวแบบนี้หรือปอกออกจากตัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันแต่เวลาปอกเนี่ยใช้มีดแบบนี้ต้องระมัดระวังเวลาปอกถ้าเกิดเราจับไม่ดีมีดจะกินเข้าเนื้อเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะหลายคนบอกเวลาปอกเสร็จแล้วเนี่ยเจอปัญหาคือไม่สามารถลากเส้นลงมาได้จนกระทั่งหมดลูกแตงกวาเคล็ดลับในการใช้มีดแบบนี้ง่ายนิดเดียวเองคือคุณใช้แรงนิดนึงในการกดมีดเขาจะลงไปทั่วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะหลังจากได้แตงกวามาแบบนี้แล้วเราจะคว้านเอาไส้ออกนะคะแล้วก็หั่นหัวหั่นท้ายจากนั้นเนี่ยเวลาคว้านเนี่ยนะคะง่ายที่สุดเลยคุณเอาปลายช้อนแบบนี้คว้านสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือแตงกวามันเปราะง่ายมากถ้าเกิดว่าคุณคว้านไม่ระวังเนี่ยเจ้าแตงกวาของเราก็จะแตกค่ะเราจะได้แตงกวาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าแตงกวาของเราเนี่ยมายัดไส้หมูสับกับกุ้งกันค่ะ